สวัสดีค่ะผ่านร้านดอกไม้จะเล่าเรื่องดอกไม้ให้ฟังดอกแรกที่เห็นนี่นะคะใช่ดอกเยลเวร่าหรือเปล่าไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกสักทีเป็นดอกไม้ที่ชอบมากส่วนดอกนี้มันเป็นดอกไม้แปลกๆก็ยังไม่รู้ว่าดอกอะไรค่ะอยู่ตรงนี้นะนี่นั่นนะคะเหมือนเกสรโอ้เขาเอามาไว้ตรงนี้อีกไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้จากที่ไหนนะคะส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้ย้อมสีหรือเปล่าน่าจะเป็นดอกไม้ย้อมสีผ่านร้านดอกไม้ก็อดที่จะถ่ายคลิปไม่ได้นี่ที่จะเล่าให้ฟังคือดอกลิลลี่แต่ที่โดนเกสรแต้มที่แก้มคงจะเป็นลิลลี่สีขาวมั้งค่ะเกสรน่ะถ้าไปโดนเนี่ยมันจะเลอะเลยสีมันจะออกเป็นคือเกสรสีอะไรมันก็จะเลอะแก้มแล้วสีนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ถ่ายคลิปกับดอกลิลลี่ถ่ายมุมนั้นมุมนี้พอเดินออกมาลูกสาวบอกแม่สีอะไรอ่ะเต็มหน้าแม่เลยก็ถึงได้รู้ว่าเกสรลิลลี่เนี่ยมันเหมือนกับแป้งมันเหมือนกับสีฝุ่นมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอุ้ยสวยจังเลยกุหลาบสวยจังดอกนี้ก็สวยดอกใหญ่ส่วนกิ่งเนี่ยมันเป็นกิ่งของอะไรก็ไม่รู้เข้าใจเอามาปักแจกันนี่ก็อยู่ตามป่าเยอะแยะเลยเป็นดอกไม้ป่าค่ะดีจังไม่มีเสียงมารบกวนมันอาจจะยังเช้าอยู่นี่ก็อยู่ตามป่าเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันสร้อยทองแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือสร้อยทองหรือเปล่าอู้กุหลาบดอกนี้กุหลาบนี้บานแล้วไอ้มีคนมาซื้อไปวันนี้นะกุหลาบบานดอกใหญ่มากค่ะโหดูดอกนี้สวยจังสวยมากนี่ไงเนี่ยคะเนี่ยเกสรของลิลลี่ที่เป็นสีเหลืองๆน่ะถ้าไปโดนก็จะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆโดนแก้มก็เลอะแก้มเดี๋ยวจะพาไปดูคาร่าลิลลี่แบบเร็วเลยนะคะนี่ดูสิคาร่าลิลลี่เนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะสวยสวยบางดอกเนี่ยมันจะสีเหลืองออกเขียวค่ะสวยมากส่วนนี้นะจะเป็นเหมือนว่านสีทิศนี่ก็ทนนะคะโอ้คาร่าลิลลี่สวยจังดูกุหลาบสีนี้มูสีมอมอนี่ก็สีมอมอนี่คาร์เนชั่นค่ะโอ้สีหวานสีหวานมากกุหลาบดอกโตเดี๋ยวมีเริ่มมีเสียงคนคุยแล้วมีเสียงคนคุยเดี๋ยวคุยกลบก่อนนะคะเขาคุยเสียงดังอ้าวเขาหยุดคุยพอได้ยินเขาก็หยุดคุยสวยมันสีแปลกเขาผสมยังไงก็ไม่รู้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นแต่กุหลาบเป็นสีพื้นคือสีอย่างนี้สีแบบนั้นก็ไม่เคยเห็นแน่ๆสีนี้ค่ะเพิ่งจะเห็นเร็วๆนี้แหละดูสีนั้นหวานหวานแต่สีมอดูสีม่วงโอ้นี่ดอกนี้ก็แปลกคุยอีกแล้วคุยสีสวยผ่านร้านดอกไม้เมื่อวานเนี่ยยังไม่บานขนาดนี้นะคะนี่อยู่ตามป่าเยอะแยะอย่าลืมเก็บมาปักแจกันนะเนี่ยพอดอกตุ้มๆพอวันนี้บานแล้วเหมือนตัวหนอนกิ่งอะไรก็ไม่รู้มันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นกิ่งที่คนเขาจะหักกิ่งตัดกิ่งไปปักแจกันแล้วอยู่ได้ทนขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้า
ผ่านร้านดอกไม้จะเอาดอกไม้มาฝากอีกนะคะสวยมากสวยสวยคนละแบบไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะอู้ดูชมพูนี้นี่เข้าใจทำนะเขาทำได้ยังไงไม่รู้คราวนี้จบคลิปจริงๆสวัสดีค่ะ